วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast การเมืองไทยที่ไร้อนาคตยังคงติดหล่มจมปลักสารวนอยู่กับคำถามซ้ำซากจะเอาลุงตู่หรือลุงป้อมหรือจากลุงตู่สู่ลุงป้อมมีแค่นี้จริงๆบ้านเมืองมีวิกฤตสาหัสขนาดนี้พวกนักเลือกตั้งก็คิดกันได้แค่นี้จริงๆคนดีมีความรู้ความสามารถเพ่นหนีรัฐบุรุษคิดถึงอนาคตของลูกหลานนักเลือกตั้งคิดอยู่แต่เรื่องการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรมากกว่าการพยายามกวาดต้อนคนที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งให้เข้ามาในพรรคมากที่สุดอย่างที่ว่าเป็นพฤติกรรมตกปลาในบ่อเพื่อนนั่นแหละจะไปโทษปลาก็ไม่ได้เห็นเหยื่อก้อนใหญ่ยั่วน้ำลายก็ต้องมาหุบยิ่งเหยื่อมีขนาด 30-50 กิโลกรัมด้วยก็ถือว่าสุดแสนโอชะอยู่ที่เดิมไม่ได้อย่างนี้ไปที่ใหม่ได้ดีกว่าก็ต้องไปฝูงวัวควายเบื่อหน่ายฟางแห้งและก็แสวงหาทุ่งหญ้าเขียวสดเรื่องพันนี้เมื่อถึงเวลาจำเป็นทุกคนต้องเห็นแก่ตัวเองก่อนปัญหาของพรรคพลังประชารัฐที่โยนมาให้สังคมตอบก็คือจะเอาลุงป้อมหรือลุงตู่หรือจากลุงตู่สู่ลุงป้อมนี่ไม่ใช่เรื่องต้องใช้เวลาถกเถียงให้มากเรื่องไม่ใช่ว่าต้องให้ทั้งสองลุงตกลงกันว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเอาใครมาเป็นคู่ชิงนายกประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคย่อมมีสิทธิ์สมบูรณ์ทุกประการลุงป้อมเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้นายกได้แน่ส่วนลุงตู่เป็นคนนอกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่เคยลงทุนอะไรในพรรคไม่ร่วมกิจกรรมพรรคชุบมือเปิบตีกินตลอดอาศัยราคาเป็นนักรัฐประหารต้นทุนต่ำไม่ต้องใช้รถถังปืนใหญ่ก็อ้างว่าตนเองเหมาะสมสำหรับเก้าอี้นายกก็เป็นมาแล้วกว่า8ปีทำเป็นตีมึนไม่รับรู้เวลาโยนให้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านวินิจฉัยว่าลุงตู่อยู่ครบ8ปีหรือยังศาลมีคำสั่งวินิจฉัย6-3ว่ายังไม่ครบตุลาการ3เสียงข้างน้อยวินิจฉัยว่าอยู่ครบแล้วแสดงคำวินิจฉัยส่วนตนมาเรียบร้อยชาวบ้านวินยูชนอ่านแล้วมีเหตุผลสมบูรณ์แต่พิลึกตรงที่ว่า6ตุลาการเสียงข้างมากยังไม่มีแย้มคำวินิจฉัยส่วนตนแม้แต่รายเดียวเป็นเหตุผลคนใดติดปัญหาอึดอัดลำบากใจประการใดก็ไม่มีคำอธิบายสะท้อนให้เห็นความเห็นของนักกฎหมายทั้งหลายที่บอกว่าเขียนไม่ให้หลุดนั้นง่ายเขียนให้หลุดนั้นยากมาถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะจริงดังว่าดังนั้นพรรคพลังประชารัฐต้องตัดสินใจคิดให้ดีก่อนหาสาเหตุประกอบให้ได้ว่าเมื่อลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคมีปัญหาอะไรที่จะไม่ส่งเป็นผู้ชิงเก้าอี้นายกแล้วจะเป็นหัวหน้าพรรคไปทำไมให้คนนอกชุบมือเปิบตีกินไม่สิ้นสุดหรือวิกฤตเศรษฐกิจบ้านเมืองรุนแรงลุงตู่เป็นนายกมากกว่า8ปีแต่ละปีกู้ตั้งแต่ 5-6 แสนล้านบาททุกปีเอามาอุดรูโวงบประมาณกู้แบบไม่สิ้นสุดฉายานักกู้สิบทิศกู้แบบไม่เกรงใจชาวบ้านคนเสียภาษีกู้แบบไม่กลัวว่าบ้านเมืองมีปัญหาหนี้ทั่วเหมือนอาร์เจนตินาเลบานอนปากีสถานศรีลังกาและก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าลุงตู่ไม่มีฝีมือในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่มีอะไรใหม่นอกจากกู้มาแจกในรายการประชานิยมถมไม่เต็มสารพัดเพื่อความอยู่รอดอยู่ไปแต่ละวันไม่มีทางออกให้ปัญหาของประเทศช่วงหลังจากศาลรัฐธรรมนูญพักงาน1เดือนกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมบารมีไม่แข็งกล้าราศีหมองรู้อยู่แก่ใจกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเป็นนายกมาครบ8ปีแล้วแม้จะหนาสักเพียงไรอย่างน้อยเยื่อจิตสำนึกคงยังมีเหลือว่าตัวเองโกงเวลาถ้าคอร์รัปชันเวลาได้ทำกันอย่างซึ่งหน้าอย่างนี้ไม่กลัวว่าใครจะประณามว่าไร้อย่างอายนับเลขไม่เป็นนับภาษาอะไรกับเรื่องอื่นๆที่จะเป็นปัญหาความน่าเชื่อถือด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าพยายามหลบหน้าหลบตาชาวเมืองหลวงมักหลบไปต่างจังหวัดที่มีคนจัดกองเชียร์ไปต้อนรับให้ชื่นหัวใจแม้จะรู้ว่าเป็นแหกตาก็ตามอยู่ได้เพราะหลอกตัวเองว่าได้รับความนิยมตัวเองเป็นคนที่ประเทศนี้จะขาดไม่ได้ทั้งที่มีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าช่วงถูกพักงานลุงป้อมรักษาการแทนบ้านเมืองก็ไม่ได้ล่มจมแต่อย่างใดกลับได้รับเสียงชื่นชมว่ารู้จิตวิทยามวลชนเป็นอย่างดีล่าสุดลูกพักลุงป้อมโยนหินถามทางว่า
น่าจะให้หม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมาแก้ปัญหาของประเทศมีประสบการณ์มากหม่อมอุ๋ยเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจความรู้ดีอินเตอร์ด้วยเป็นเพื่อนโรงเรียนเซนต์คาเบียกับลุงป้อมตั้งแต่วัยเด็กมึงกูกันได้สบายข้าวก่อนมาเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจช่วงแรกกับรัฐบาลลุงตู่แต่มีปัญหากับหัวหน้ารัฐบาลไม่ลงรอยกันหลายเรื่องจนต้องถูกปรับออกเอาคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มาแทนแม้กระนั้นก็อยู่ไม่ได้นานเพราะแรงเสียดทานจากหัวหน้ารัฐบาลปัญหาของหม่อมอุ๋ยคือเป็นคนโผงผางหักไม่ยอมงอเชื่อมั่นในตัวเองสูงและไม่ยอมทำงานให้หัวหน้าที่โง่กว่าตนแถมยังมีเรื่องลิษยาตาร้อนอีกต่างหากในคณะรัฐมนตรีใครจะเก่งกว่าท่านไม่ได้ห้ามโต้แย้งแม้เป็นฝ่ายถูกหม่อมอุ๋ยไม่ทนกับความงี่เง่าของคนมีอำนาจก็ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์กันไว้เยอะเศรษฐกิจของประเทศภายใต้การบริหารของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจอย่างที่หม่อมอุ๋ยปรามาสไว้จึงอยู่ในสภาพหนี้ครัวเรือนบานหนี้ประเทศท่วมจำนวนคนจนมีมากถึง20ล้านคนอย่างเป็นทางการล้าหลังเพื่อนบ้านถ้าไม่งี่เง่าจริงๆคงทำไม่สำเร็จได้อย่างนี้ที่น่ากลัวคือยังจะดันทุรังทำต่อไปอีกขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ